ครั้งหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องทำไมใครๆถึงชอบมีปัญหาในเรื่องการเล่นกอล์ฟของเขากลัวเขาบาดเจ็บงั้นเหรอไม่ต้องห่วงครับเขายืนยันว่าฟุตบอลเนี่ยคือความสำคัญอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไม่มีตกหล่นเต็มที่ตลอดเวลาทุ่มเทให้กับมันแต่กอล์ฟเนี่ยเป็นงานอดิเรกที่ทำให้ผมมีความสุขกับมันแต่ก็ยังมีคนมองว่ามันน้อยเกินไปมันต้องมากกว่านี้สิมันต้องดีกว่านี้สิแสดงออกให้เห็นหน่อยสิว่าอยากจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista by จิตรกร ศรีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Footballista ครับโดยผมจิตรกร ศรีคำเครือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องของเราครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง Main Stand วันนี้เป็นเรื่องราวของแกเร็ธ เบลครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวลส์ซึ่งครั้งหนึ่งนะฮะเคยพูดออกมาเกี่ยวกับเรื่องความเรียงลำดับความสำคัญในการประกอบอาชีพเป็นนักฟุตบอลของเขาครับนั่นก็คือเวลส์กอล์ฟและเรอัลมาดริดกลายเป็นวลีดังมากครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรครับว่าทำไมถึงมองเรอัลมาดริดอยู่ในลำดับสุดท้ายหรือการหมดแพชชั่นของเขามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้มันน่าสนใจครับเป็นเรื่องของแนวความคิดเป็นเรื่องของวิธีการแล้วก็เป็นเรื่องของการแสดงออกไม่ได้หมายความว่าแกเร็ธ เบลผิดหรือถูกนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งครับแต่คำถามก้อนใหญ่ๆก็คือทำไมความทุ่มเทจากตัวเขาที่ส่งต่อไปถึงทีมชาติเวลส์กับต้นสังกัดอย่างเรอัลมาดริดถึงแตกต่างกันผมอยากยกตัวอย่างกับบุคคลอีกสักคนหนึ่งครับเอามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบนั่นก็คือคริสเตียโน โรนัลโดนี่คือสุดยอดแห่งมนุษย์ของความทะเยอทะยานครับสุดยอดแห่งมนุษย์ที่ต้องการจะเป็นผู้ชนะและพยายามทำให้ตัวเองนั้นดีขึ้นทุกๆวันในทุกๆด้านด้วยนะครับไม่เคยพึงพอใจหรืออิ่มเอมกับสิ่งที่ได้รับเขาแค่ต้องการยกระดับตัวเองขึ้นไปให้มันดีขึ้นทุกๆวันพยายามหาความยิ่งใหญ่มาใส่ในตัวเองเสมอนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขาคือความแตกต่างครับระหว่างนักฟุตบอลทั่วไปกับมนุษย์คนหนึ่งที่มีแรงผลักดันในการไล่ล่าความสำเร็จค่อนข้างสูงซึ่งมันอาจจะเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์น้อยนิดครับถ้าเราเทียบกับคนปกติธรรมดาเราเห็นคุณภาพชัดเจนจากทาง CR7 คนนี้ครับและที่เอามาเปรียบเทียบก็เพราะว่าแกเร็ธ เบลเนี่ยครับตอนที่ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดเขาเป็นคนที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกณเวลานั้นทำลายสถิติเดิมของคริสเตียโน โรนัลโดครับเบลเนี่ยย้ายจากสเปอร์มาอยู่เรอัลมาดริดในปี 2013 ครับด้วยค่าตัว 85 ล้านปอนด์ส่วนโรนัลโดนั้นย้ายจากแมนยูไนเต็ดมาอยู่เรอัลมาดริดด้วยค่าตัว 80 ล้านปอนด์ครับในปี 2009 ซึ่งถ้ามองในแง่ของความยุติธรรมนะครับแม้ว่าเบลจะอายุน้อยกว่าโรนัลโด 5 ปีแต่คุณสมบัติอย่างอื่นครับในเรื่องของการลงสนามเนี่ยถ้าหากจะว่ากันตามตรงมันก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับแกเร็ธ เบลทำหน้าที่นี้อย่างสมราคาครับกับการเป็นหนึ่งในสมาชิกของราชันชุดขาวตอบแทนสโมสรได้อย่างสมน้ำสมเนื้อครับและนับเฉพาะในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับระหว่างเบลกับโรนัลโดก็ได้แชมป์ลาลิก้าได้แชมป์โคปาเดลเรย์ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึง4สมัยแชมป์สโมสรโลกอีก3ครั้งแต่หลังจากนั้นต่างหากครับที่มันเกิดความแตกต่างเกิดขึ้นเอาเข้าจริงแกเร็ธ เบลก็ไม่ได้ผิดอะไรครับเพราะผลลัพธ์ที่เขาทำลงไปเนี่ยที่มอบให้กับสโมสรเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาครับประสบความสำเร็จมากมายแต่การประสบความสำเร็จนั่นแหละครับมันอาจจะทำให้เกิดสภาวะที่หลายคนพูดกันง่ายๆว่าหมดแพชชั่นไร้ความกระหายอยากไม่มีความทะเยอทะยานเพราะทุกอย่างคว้ามาได้หมดแล้วโอเคครับมันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าไปถึงจุดสูงสุดอย่างบอลลงดอร์แต่เกียรติยศที่ร่ายมาทั้งหมดมันก็ถือว่ามากเพียงพอที่จะบอกว่าแกเร็ธ เบลเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จครับแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่ผ่านพ้นหมดแล้วครับไอ้ความกระหายอยากเนี่ยมันค่อยๆลดระดับลงไปมันกลายว่าทำงานตามหน้าที่ตามสัญญาที่มีอยู่ไม่มีแรงผลักดันส่วนตัวที่จะยกระดับให้กับตัวเองไปในจุดที่ดีขึ้นกว่านี้มันอาจจะเป็นอารมณ์ของมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปครับที่เมื่อมาถึงจุดสูงสุดในจุดที่ตัวเองคิดว่าสูงสุดแล้วนะครับก็พอแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ามองในแง่ความปกตินะครับเบลก็ไม่ได้ผิดอะไรและถ้าเราเทียบกับอีกหลายคนมันก็มีภาพคล้ายๆกันครับเอเดน อาซาร์กับเรอัลมาดริดก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะมีเรื่องอาการบาดเจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ภาษากายหรือความมุ่งมั่นต่าง ก็ยังถูกถามถึงอยู่เรื่อยๆปอปอกบานะฮะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปเรื่อยๆหรือเนมาร์กับปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยชีวิตที่สุขสบายในจุดของเปเช่ครับมันเลยทำให้เราอยากเห็นอะไรบางอย่างที่มันมากกว่านี้จากทางเนมาร์หรือเอาที่มันใกล้ตัวหน่อยครับอุมารอัมดุลรอมานครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติ UAE ซึ่งเคยถูกยกย่องว่าเก่งกาจพอที่จะไปเล่นในลีกยุโรปได้แต่สุดท้ายเรื่องราวก็ไม่เกิดขึ้นและมันก็มาถึงวลีสำคัญครับที่เบลเคยพูดไว้ Wales Golf Real Madrid เรียงลำดับความสำคัญตามนี้อารมณ์ตอนพูดอาจจะเป็นเรื่องโจ๊กครับพูดแบบเล่นๆอะไรประมาณนั้นแต่ในมุมลึกของจิตใจมันก็แสดงให้เห็นว่า Real Madrid เนี่ยมีความสำคัญน้อยยิ่งกว่าการตีกอล์ฟสำหรับเขาด้วยซ้ำไปเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นอาจจะต้องย้อนกลับไปในปี2018ครับโรนัลโด้ย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสและนั่นเป็นเวลาที่เบลต้องถูกผลักดันขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมอย่างจริงจังอย่างที่พูดไปข้างต้นครับในปีดังกล่าวเนี่ยเขาได้แชมป์มาทุกแชมป์กับเรอัลมาดริดแล้วครับและมันอาจจะเป็นเหตุผลครับที่ทำให้เขาไม่พร้อมที่จะเป็นอย่างคริสเตียโน โรนัลโดคือเป็นตัวหลักของทีมเป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนที่อยากจะก้าวข้ามความสามารถสุดขีดของตัวเองอะไรประมาณนั้นเมื่อเรอัลมาดริดไร้โรนัลโดแล้วมีเบลขึ้นมาเป็นตัวหลักเป็นผู้นำครับอีกทั้งไม่มีเซรินซีดานกุนซือที่พาทีมคว้าแชมป์ยุโรป3สมัยติดแต่เป็นโค้ชคนอื่นเข้ามาก็คือคูเลนลูเปเตกีมันเลยทำให้ทัพชุดขาวณเวลานั้นปั่นป่วนมากๆครับและแทบจะใช้คำว่าพังพินาศได้ทุกภาคส่วนฟางเส้นสุดท้ายมันเกิดขึ้นในนัดที่10ของฤดูกาลครับเอลคลาสิโกลูเปเตกีส่งกาเบลลงไปตัวจริงครับแต่ปรากฏว่ามาดริดโดนบาร์เซโลนาถล่ม5-1วินาทีนั้นวงแตกทันทีเลยครับลูเปเตกีถูกปลดแล้วก็ใช้ซานติโกโซรารีครับขึ้นมาคุมทีมแทนเป็นการคุมทัพชั่วคราวนะครับและหลังจากนั้นเกรดเบลก็หลุดออกจากตำแหน่งตัวจริงทันทีเบลกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีของแฟนบอลมาดริดอยู่เรื่อยๆครับความรู้สึกจากแฟนบอลมาดริดมันเหมือนเขาเป็นคนนอกอาจจะมีโมเมนต์ที่น่าจดจำมากมายครับยิงประตูสำคัญมากมายมีส่วนร่วมในการเป็นแชมป์มากมายแต่ทุกครั้งที่เวลาพูดถึงนักเตะยอดเยี่ยมหรือนักเตะขวัญใจหรือการโหวตจากความยอดนิยมของแฟนบอลเกรดเบลไม่เคยมีชื่อติดในระดับท็อป3ท็อป5เลยครับและบ่อยครั้งครับกลับไปมีชื่อติดโหวตอันดับต้นๆของนักเตะที่แฟนอยากจะให้ขายทิ้งด้วยซ้ำไปเขาถูกมองว่ามีพฤติกรรมและทัศนคติที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับทีมครับไม่มีเพื่อนสนิทในทีมมากเท่าไหร่ยกเว้นลูก้าโมดริชที่เคยอยู่กับสเปอร์มาด้วยกันความประทับใจจากแฟนบอลที่มีต่อเขาไม่ค่อยดีครับเบลมักจะทำตัวเหมือนเข้าถึงยากไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆมาแค่ทำงานรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองในสนามแล้วก็แยกย้ายอารมณ์มันเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศครับไอ้เรื่องความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กับแฟนบอลเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันแทบจะเป็นวงจรที่ถูกขมวดแล้วรวมกันว่าหมดแพชชั่นเนี่ยแหละครับไร้ความกระหายอยากขาดความทะเยอทะยานแต่สำหรับตัวเขาดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาครับเขายังใช้ชีวิตตามปกติเรื่อยๆช่วงเวลาที่เจอกระแสในด้านลบเวลาที่เครียดก็ใช้ไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบส่วนตัวเนี่ยเอามาช่วยเหลือครับด้วยการไปตีกอล์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่เขาหลงไหลเอามากๆครั้งหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้ครับบอกว่าไม่เข้าใจครับว่าทำไมใครๆถึงชอบมีปัญหาในเรื่องการเล่นกอล์ฟของเขากลัวเขาบาดเจ็บงั้นเหรอไม่ต้องห่วงครับเขาปรึกษาทีมแพทย์ตลอดเวลาครับก่อนที่จะเล่นหรือหลังเล่นมีการรายงานถึงทีมแพทย์อยู่ตลอดเวลาเขายืนยันว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไม่มีตกหล่นแต่ก็ยังมีคนมองว่ามันน้อยเกินไปมันต้องมากกว่านี้สิมันต้องดีกว่านี้สิทำไมถึงไม่มีใครไปกล้าสงสัยในตัวของสตีเฟนเคอร์รีว่าเขาทำอะไรบ้างก่อนแข่ง2วันบ้างล่ะเบลเคยพูดแบบนี้นะสตีเฟนเคอร์รีก็คือนักบาสเกตบอล NBA ของ Golden State Warriors ครับซูเปอร์สตาร์แห่งวงการ NBA เลยเบลร่ายต่อยครับว่าฟุตบอลเนี่ยคือความสำคัญอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับเต็มที่ตลอดเวลาทุ่มเทให้กับมันแต่กอล์ฟเนี่ยเป็นงานอดิเรกที่ทำให้ผมมีความสุขกับมันอย่าบอกนะว่าคุณไม่มีทุกคนต้องมีนะฮะเบลยืนยันแบบนั้นทุกคนต้องมีงานอดิเรกที่ตอบสนองความชอบและไลฟ์สไตล์ส่วนตัวต้องมีด้วยกันทั้งนั้นแหละอย่างที่บอกครับถ้ามันจะอธิบายให้มันเห็นภาพชัดเจนก็คือเกรดเบลก็คือพนักงานออฟฟิศทั่วไปครับที่ทำงานอย่างเต็มที่จันทร์ถึงศุกร์พอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ละลายเวลาไปกับสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองหลงไหลอ่านหนังสือนอนดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรต่างๆนานาก็หวานไปนั่นแหละครับนั่นคือรูปแบบวิธีการใช้ชีวิตของเกรดเบล ซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครผิดใครถูกครับเพียงแต่ว่าความต้องการของแต่ละฝั่งเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันแฟนบอลก็มองว่าอย่าได้มากกว่านี้แสดงออกให้เห็นหน่อยสิว่าอยากจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จส่วนเกเรเบลก็บอกว่าก็เต็มที่แล้วครับใช้เวลาทุกวันทุ่มเทอย่างเหงื่อหยดสุดท้ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาว่างมันก็ต้องเป็นเวลาของเขาบ้างส่วนสโมสรต่อให้อยากจะผลักไสหรืออยากจะขายเขาออกแต่เมื่อมันมีสัญญาอยู่ครับและมูลค่าของตัวเขาเนี่ยมันก็สูงเกินกว่าที่จะมีทีมไหนเข้ามาแบบติดต่ออย่างจริงจังเต็มที่ก็มีสเปอร์เนี่ยครับที่ยืมไปใช้งานในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับมันก็คือโลกของมืออาชีพนั่นแหละครับแต่เครื่องหมายคำถามมันยังคงทำงานต่อเนื่องครับเพราะเวลาเล่นให้กับทีมชาติเวลส์อารมณ์ความรู้สึกความกระหายความทะเยอทะยานทำไมมันถึงแตกต่างกันนักกับเวลาเล่นให้กับเรอัลมาดริดเมื่ออยู่ในชุดของทัพมังกรแดงนะครับแกเรตเบลกลายเป็นเดอะแบกทันทีครับเขาเป็นส่วนสำคัญในการพาเวลส์ไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูโร2016กระตือรือร้นมีแพชชั่นแบบไม่เคยเห็นมาก่อนในชุดของเรอัลมาดริดเขาภาคภูมิใจในการเป็นคนเวลส์อย่างมากครับแม้ว่าจะมีเชื้อสายคนอังกฤษอยู่ในตัวก็ตามแต่ความผูกพันในสายเลือดเวลส์มันมีมากกว่าครับลงเล่นให้กับทีมชาติเวลส์ตั้งแต่ชุดเยาวชนซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้แจ้งเกิดด้วยซ้ำไปยังเป็นแบ็กซ้ายดาวรุ่งธรรมดาปกติไม่เคยได้เล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆหรือแม้ว่าเวลส์ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนักจนถึงขั้นมีการชักชวนครับมีการพูดถึงว่าน่าจะมาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะเพื่อความสำเร็จในอนาคตต่อไปเพราะว่าอังกฤษก็มีปัญหาขาดแคลนในตำแหน่งตัวรุกทางกราบซ้ายอยู่แล้วคำตอบในวันนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากครับแกเรตเบลบอกสั้นๆเลยครับว่าง่ายนิดเดียวคำตอบคือไม่ครับไม่มีทางเลยครับไม่สนใจต่อให้เวลส์จะไม่ได้เข้ารอบอะไรไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเขาก็มองไม่เห็นภาพว่าตัวเองจะไปเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษได้เลยครับคำพูดของเขาก็คือภาพความทรงจำฝังหัวคือตอนที่ผมยังเด็กเวลาที่พ่อกับแม่ดูการแข่งขันรักบี้หรือฟุตบอลในผับทุกคนในนั้นก็จะร่วมกันร้องเพลงชาติเหมือนกับไปเชียร์ในสนามประเทศเรามีประชากรแค่3ล้านคนเป็นประเทศเล็กๆครับดังนั้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความสมัครสมานสามัคคีมันจึงส่งผ่านถึงกันได้ตั้งแต่ตะโกนร้องเพลงชาติแล้วครับนั่นคือวิธีที่ชาวเวลส์สั่งสอนกันมาหลายชั่วอายุคนพวกเราชาวเวลส์เป็นหนึ่งในชนชาติที่มีความภาคภูมิใจและมีความหลงใหลยิ่งกว่าใครผมเองก็เป็นเช่นนั้นตลอดระยะเวลาที่เล่นให้กับทีมชาติผมภูมิใจและรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจของผมมันจะสูบฉีดเมื่อเพลงชาติของเราดังขึ้นก่อนแข่งนั่นคือคำพูดของแกเรตเบลครับที่บ่งบอกได้ว่าเขาภาคภูมิใจมากขนาดไหนกับการเล่นให้กับทีมชาติเวลส์แน่นอนครับทุกวันนี้เวลส์ก็ยังไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่กับเวทีระดับนานาชาติล่าสุดก็ตกรอบศึกยูโร2020เรียบร้อยแล้วในรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้กับเดนมาร์กแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักครับเพราะความจริงแล้วฟุตบอลมันเป็นแหล่งสะท้อนของความภาคภูมิใจและความชาตินิยมของชาวเวลส์เสมอมาครับไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะเข้ารอบหรือตกรอบไอความกระหายอยากที่มีอยู่ในตัวเนี่ยมันไม่เคยหมดแพชชั่นกับเวลส์เลยครับถ้าเราสรุปขมวดให้มันเห็นภาพชัดเจนนะครับแกเรตเบลก็คงเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาครับซึ่งเป็นคนละสายพันธุ์กับคริสเตียโน โรนัลโดที่ก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ธรรมดาไปแล้วครับกลายเป็นยอดมนุษย์ไปแล้วแต่เบลยังใช้ชีวิตตามปกติครับทุ่มเทให้กับที่ทำงานเต็มร้อยแต่มันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เขาต้องการความผ่อนคลายกลับกันครับช่วงเวลาในการเล่นกับทีมชาติอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งภาคภูมิใจใส่เต็มร้อยเพราะเกียรติยศและศักดิ์ศรีสำหรับตัวเขามันอาจจะมีคุณค่ามากกว่าภาระหน้าที่ครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเรื่องเล่าในวันนี้ไม่ได้มาตัดสินครับว่าถูกหรือผิดแต่เป็นเรื่องของชีวิตปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วๆไปครับความรับผิดชอบในการทำงานเต็มที่ 100% แต่มันต้องมีช่วงผ่อนคลายบ้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณต้องเป็นตัวแทนของประเทศชาติอารมณ์ความรู้สึกมันจะขยายเป็นก้อนใหญ่มากขึ้นอย่างที่เกเรตเบลเคยบอกไว้ครับเวลส์กอล์ฟและเรอัลมาดริดครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับสำหรับแฟนๆเกเรตเบลและก็ทีมชาติเวลส์ด้วยนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างส่งเข้ามาบอกกันได้ครับนะฮะแล้วก็ฝากกด subscribeกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับช่องทางอื่นๆครับฝากไว้เหมือนเดิมครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram รวมช่องทางใน Podcast ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เซิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter บล็อกดิสเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast